ยอดผลงานตอนนี้ของเราทั้งสองคนนะครับก็ที่กำลังจะออนนะครับมีเรื่องหลัก 12% นะครับออน 12 สิงหาคมนี้ฮะช่อง 3 HD ก็เวลาหาให้ชิงครับยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ก็ออนแอร์แล้วความรู้สึกหน่อยครับตื่นเต้นมากถ่ายไปเกินครึ่งแล้วเหมือนกันแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไงเรื่องประมาณแบบน่ารักใสๆไปประยงอะไรอย่างเงี้ยคัมมิ่งออฟเอจครับครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ทีเซอร์ปล่อยมาได้ประมาณ2ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีตัวที่3แล้วก็เทรลเลอร์เลยฟีดแบคก็ค่อนข้างดีเลยหลังจากปล่อยมาแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกค่อนข้างเกินคาดนิดนึงครับผมไม่เชื่อว่าคนจะให้ความสนใจแบบเกินคาดจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับใช่ต่อว่าคิดว่าคนดูน่าจะดูแล้วติดตามแน่นอนครับคิดตรงฟีดแบคเราตั้งหวังในหลายแฟนคลับเดี๋ยวรอชมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบมีแฟนๆที่ตามอยู่แล้วแล้วเขาติดตามแบบรอชมอยู่แล้วแล้วก็ชื่นใจแบบคอยแบบซัพพอร์ตแล้วเขาก็คอยแบบโปรโมทให้เราด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างรู้สึกว่าขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าเราจะตกคนนึงได้เนาะเออนี่ก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันเยอะเลยใช่ใช่ใช่ครับผมก็จะไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะต้องลองก็ไม่แน่เพราะว่าเขาจะมีแบบการเติบโตของตัวละครแบบมัธยมแล้วค่อยเติบค่อยโตขึ้นใช่ก็ต้องรอติดตามครับผมคือไม่หลุดสปอยอะไรอย่างงี้ว่าต้องจิ้นฟินอะไรขนาดไหนพวกเราไม่บอกครับไม่บอกเราต้องว่า EP แรกดูเรายินตามแน่นอนใช่เออมีอะไรไหมถ่ายทำเรื่องตอนถ่ายโอ้ต้องถ่ายหลักๆเลยก็คือความฝนใช่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบถ่ายหน้าฝนอะไรอย่างงี้หรือลูกใช่ถ่ายหน้าฝนก็จะมีความลำบากหน่อยบางอันแบบคอนบ้างไม่คอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แดดร้อนนะแดดร้อนร้อนที่ร้อนที่ยังของประเทศไทยเนาะแต่ก็ตีคำดีกับญี่ปุ่นทำงานง่ายเพราะว่าพี่ได้มีนิวร่วมกับด้วยแล้วก็รู้ว่าใจพี่เขาแบบโค้ชเราได้แน่นอนใช่ตอนนี้ทำงานครอบครัวครับผมก็แล้วร่วมงานทำงานด้วยกันนี่เป็นยังไงบ้างครับราบรื่นดีไหมราบรื่นดีมากมากมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็สนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าอันพอร์ตอันนี้เราซิงกันหลายๆเรื่องมากขึ้นมีอะไรพูดกันมากใช่รู้สึกว่าเราแฮปปี้นะใช่รู้สึกของเราสบายสนิทกันขึ้นสนิทกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับเพราะว่าเราเจอทุกวันทุกคิวครับก็เจอหน้าบ่อยกว่าแม่รู้สึกสนิทใจมากๆขึ้นมากๆใช่ใช่กี่ปีแล้วพวกเราที่แบบที่มีการร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงเรารู้จักมาได้ตอนใกล้ครบ2ปีแล้วเพราะว่านี่เป็นร่วมงานจริงๆต่างๆของเรื่องนี้เรื่องแรกใช่เรื่องนี้เรื่องแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนิดหน่อยอีกทีเดียวใช่อันนี้เราออกกองกันได้แบบโอ้ยจะ20กว่าคิวแล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าเร็วมากครับทุกอย่างผ่านไปเร็วครับเราก็รู้สึกโอเคก็สนิทกันมากขึ้นดูแบบว่าเวลาสัมภาษณ์ก็ส่งสายตาหวานเจอไม่กันตลอดเลยพวกเราอ่ะตื่นเต้นไงเราก็เลยมองกันมองหน้ากันปกติมองตามที่พึ่งทางใจเวลาคุยก็ต้องแบบต้องมองหน้าต้องมองเออที่พึ่งทางใจแล้วหัวใจยังไงครับเข้าลึกนะเราเนี่ยพี่ก็ต้องเอาโมเมนต์แบบนี้ได้ลูกโอเคครับผมรักกันเหมือนเดิมครับรักกันเหมือนเดิมครับรักกันเออแบบไหนคะรักกันแบบไหนแบบไหนต้องขยี้แล้วขยี้ตรงนี้เราอ่ะแบบเพื่อนร่วมงานแบบอะไรจะว่าใครลูกเออจะบอกว่าพี่น้องก็ไม่ได้แบบจะบอกว่าเรียกว่าเป็นเซฟโซนอ๋อเซฟโซนด้วยกันใช่ใช่ครับใช่หรือให้พี่ไปคิดเองเซฟโซนน่าจะตอบเซฟโซนโอเคโอเคไหมโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคเนาะต้องโอเคกับพี่แหละเออโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับไปกันหน่อยลูก